อันยงชิงกระดุนสวัสดีค่ะพบกับอัธพัฒนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะเราก็จะแบบมาที่แปลกๆหน่อยนะฮะทุกคนก็จะแบบลกๆไม่หน่อยด้วยนะลกมากๆเลยนะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าเราจะมาทำซื้ออะไรมาเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับทุกคนคือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเยอะเพราะส่วนมากที่เสียหายไปก็คือการกินนะคะทุกคนกินเยอะมากๆเลยสำหรับเดือนนี้อาจจะแบบน้อยหน่อยไม่น้อยหน่อยด้วยแหละทุกคนน้อยมากเลยทุกคนอาจจะบอกหน่อยไม่ได้เพราะว่ามันน้อยมากนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สิ่งแรกเลยนะฮะในหมวดของเครื่องสำอางนะหรือว่าพวกแบบบิวตี้อะไรอย่างนี้นั่นเองนะทุกคนก็มาเริ่มกันเลยนะครับเป็นของ Garnier Micellar Water นะฮะหรือว่า Cleansing นั่นเองนะทุกคนอันนี้เราซื้อซ้ำอีกรอบนึงแล้วนะเพราะว่าเรารู้สึกเราชอบแต่ว่าอย่าห้ามเข้าตานะเพราะว่ามันจะเย็นนะทุกคนแต่ว่ามันสามารถใช้เครื่องสำอางพวกแบบอายได้อะไรเงี้ยเช็ดออกได้แต่ว่าก็ระวังอย่าให้น้ำมันเข้าตาอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะมันจะแสบตานะฮะอ้อไปดูอีกเรื่องนึงก็คือคอนแทคเลนส์ของเรานะรุ่นที่เราใส่อยู่ตอนนี้นะทุกคนเป็นรุ่นบิวตี้เลนส์นะครับบิวตี้เลนส์โมเน็ตบราวน์นะทุกคนก็จะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติอย่างนี้เลยนะที่เราชอบใส่นะครับอันนี้คือเคยพูดไปแล้วในคลิปซื้ออะไรมาเมื่อเดือนก่อนของสักเดือนหนึ่งนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นโมเน็ตสีเกรย์แต่ว่าอันนี้เป็นโมเน็ตสีบราวน์นั่นเองนะทุกคนนี่มันธรรมชาติมากนะฮะก็เลยซื้อมาใส่นะส่วนต่อไปนะฮะก็จะมีเป็นลิปนะฮะอันนี้เป็นลิปติ้นอันนี้คือไปโดนป้ายยามาจากใน Twitter นะฮะว่าแบบสีมันสวยมากเลยนะครับอันนี้เป็น Melinda Juicy Tint Stick นั่นเองนะครับสีที่เราซื้อมาเป็นสี Mary Red นะครับคือมันแบบมันเหมือนลิปมันเลยทุกคนแล้วมันก็ฉ่ำมากและอีกอันนึงนะครับนี่อันนี้เราซื้อมาเพราะว่ามันเป็น Shopee ลดราคานะครับเหลือ11บาทเราก็เลยซื้อมานะครับเป็นวัสลีนลิปเทอราปีนั่นเองนะสูตรที่เราซื้อมาเป็นโรซี่ลิปนั่นเองนะทุกคนทาราส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็จะเป็นส่วนของเรื่องไร้สาระก็คือมันคือจอยที่เอาไว้แบบหนีบกับโทรศัพท์อ่ะเนี่ยทุกคนเพื่อเอาไว้เล่นเกมนั่นเองนะทุกคนแล้วก็จะซื้อมาเพื่อเอาไว้เล่นเกมนะราคา100กว่าบาทนะทุกคนก็ไร้สาระไหมใช่ไร้สาระแล้วก็ยังมีอย่างนึงอันนี้ไม่ไร้สาระนะทุกคนอันนี้แบบมีสาระนะก็คือเขาคือปากกาสำหรับเอาไว้ใช้กับแท็บเล็ตนั่นเองนะทุกคนคือเราไม่ได้ใช้ iPad นะเราใช้ Samsung แต่ Samsung ที่เราซื้อมามันไม่ใช่รุ่นที่สามารถใช้กับ S Pen ได้ทุกคนเพื่อเอามาวาดหน้าปกทุกคนได้เห็นอยู่กันนั่นเองนะจ๊ะส่วนต่อไปก็เป็นเรื่องของติ่งแล้วนะฮะในส่วนของเรื่องติ่งเนี่ยเป็น Summer Package นะทุกคนอือหือก็ถ้าใครอยากรู้ว่าในนี้มีอะไรบ้างก็ไปย้อนดูอันแพ็คได้นะฮะหนักมากแล้วก็มีเป็นบรรดาพวกของโฟโต้คือเนี้ยไปล้างมาเองนะทุกคนก็เดี๋ยวนี้จักรวาลมันแบบสามารถสั่งออนไลน์ได้อะไรเงี้ยแล้วก็สั่งทำออนไลน์แล้วก็ไปรับที่เขาหรือว่าเราจะสั่งแล้วก็ให้เขามาส่งก็ได้นะทุกคนคือเดี๋ยวนี้มันสะดวกมากเวอร์นะคือมีรูปอะไรใหม่ๆแล้วก็จะเซฟไว้แล้วเราก็เอาไปล้างนะทุกคนส่วนต่อไปที่เราได้ไปตำมานะทุกคนโปสเตอร์นั่นเองนะทุกคนที่เราไปตำมานะฮะมีเป็นโปสเตอร์ของวรรณวันนะครับแล้วก็ส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นสเตรย์คิดนะฮะทุกคนสเตรย์คิดโปสเตอร์ใหญ่มากนั่นแหละทุกคนนั่นก็คือบรรดาของที่เราไปช้อปปิ้งมานะฮะเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็มีไม่เยอะนะฮะมีน้อยหนานะสำหรับวิดีโอนี้นะฮะกับการให้ดูว่าเราไปซื้ออะไรมาบ้างก็มีแค่นี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบเนี่ยแล้วก็อยากให้ทำอีกบ่อยๆเนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็แสดงตัวกันด้วยว่าแบบกดไลค์อะไรอย่างงี้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะฮะแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะฮะ
และที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและอินสตาแกรมด้านบนนะครับดูวิดีโอด้านข้างแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะฮะนะแล้ววิดีโอนี้มีเป็นเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย